คยติดต่อกันแค่ครั้งเดียวก่อนหน้าที่มีข่าวค่ะคือเขาก็โทรมาสอบถามอาการน้องปกติทั่วไปค่ะไม่ได้มีสอบถามเรื่องอื่นก็ตกใจอะค่ะแล้วก็เป็นกังวลค่ะจนตอนนี้ก็ยังเป็นกังวลนะคะพอได้ยินก็คงต้องเป็นเรื่องทางกฎหมายอะค่ะ